เอาล่ะช่วงนี้ถ้าเห็นเป็นดาวสาวงามไปแล้วเรามานั่งคุยนั่งคุยกันตรงนี้นั่งคุยกันไม่ได้หรอเอาจริงๆดิได้ระวังนะนี่ได้นั่งนิ่งได้ไหมได้ระวังเป้านิดนึงเดี๋ยวมันขาดโอเคเอาเรามาช่วงคุยอัปเดตคำถามกันดีกว่านะวันนี้ชีวิตอะไรยังไงบ้างจบแล้วเรียบร้อยใช่ครับเรียกว่าเป็นคุณหมอเต็มตัวยังเรียกว่านายแพทย์เรืองฤทธิ์ศิริพันธ์ได้ยังเรียกว่านายแพทย์เรืองฤทธิ์ศิริพันธ์นี่แหละครับตอนนี้ฮะสมมติเราจะไปไหนต้องเรียกนายแพทย์อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้นะเรียกฤทธิ์นี่แหละฮะถ้าอยู่นอกโรงพยาบาลก็เรียกฤทธิ์ถ้าเกิดอยู่ในโรงพยาบาลก็เรียกคุณหมอก็ได้อยู่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับตอนนี้ฮะไปช่วยกันใช้ทุนถูกต้องป่ะใช่ใช่ครับฮะต้องใช้ทุนอยู่อีกกี่นานแค่ไหนก็จริงๆแล้วก็คือ3ปีนะครับไปเว้นว่าจะไปเรียนต่อหรือว่าอะไรสักอย่างเป็นก่อนอย่างเงี้ยครับมีเหตุการณ์ในโลกโซเชียลเหตุการณ์หนึ่งที่คนพูดถึงมากเลยทีเดียวตอนที่ฤทธิ์ตรวจสุขภาพของนักศึกษาปีหนึ่งอยากรู้ดีเทลมากขึ้นจังเลยมากเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่คือจริงๆแล้วเหมือนแพทย์ทุกคนจะมีได้รับเป้าหมายหน้าที่อย่างนึงก็คือการไปช่วยสาธารณะก็คือจริงๆแล้วจะมีหลายโครงการตั้งแต่ช่วยตรวจสุขภาพน้องนักศึกษาที่เข้ามาใหม่หรือโครงการแบบแพทย์อาสาตามที่ต่างๆแล้วแต่ละคนจะได้จัดสรรไปแต่ละพื้นที่ซึ่งวันนี้ก็ได้รับเลือกให้ไปตัวน้องปีหนึ่งตัวน้องปีหนึ่งที่เข้ามาชนะเราไหมอะไรนะชนะเราไหมหรือว่าไม่ใช่เป็นทั้งมหาลัยเลยอ๋อครับอ๋อแสดงว่ามันจะแบบโอ้โหแรนดอมทั้งมหาวิทยาลัยนะปีหนึ่งเพชรชี้มาแล้วหมดเลยประมาณ 3,000 กว่าคนวันนั้น 3,000 กว่าคนเลยใช่ใช่ครับ 3,000 แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไปตรวจร่างกายธรรมดาครับคือคืนนี้ก็ต้องทำหน้าที่ของฤทธิ์ในการเป็นหมอถูกไหมฮะถูกต้องเพราะว่าตอนที่เป็นหมอนี่ก็แบบไม่ได้คิดว่าเอ้ยน้องคนนี้เป็นแฟนคลับหรือเปล่าหรือน้องคนนี้เขาชื่นชอบหรือเปล่าคนนี้ก็ทำหน้าที่ของลิฟไปแล้วพอลืมไปแล้วเอ้ยหมอนะเนี่ยผมเป็นนายแพทย์นะฮะลิฟไม่ใช่ผมนายแพทย์ต้องไปตรวจน้องครับใช่ก็คืออะไรขึ้นก็ส่วนใหญ่ลิฟก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กผู้หญิงที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยทำไมชีพจรเต้นเร็วจังเลยมีอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจมีใช่คือแบบปกติเนี่ยคือถ้าเกิดคนปกติถึงจะตื่นเต้นอะไรยังไงเนี่ยมันก็ควรที่จะแบบร้อยนิดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเข้ามาถึงนี่แบบว่าวัดหน้าห้องตั้งแต่ยังไม่เจอลิฟต์ก็ที่จะเป็นพยาบาลคัดกรองให้ก่อนก็ความชีพจร120นี่ก็เร็วแล้วนะคือยังไม่เห็นลิฟต์นะ120เร็วมาวิ่งเกือบออกมา5นาทีใช่คือประมาณนั้นคือมันคนกำลังออกกำลังกายเสร็จก็ประมาณ120แต่ว่าเข้ามาถึงลิฟต์นี่ก็แบบไปเขาก็เริ่มตรวจร่างกายเขาก็เริ่มแบบเปิดเปลือกตาดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาใช่เออเออเออเปิดตาดูแล้วก็เอาอะไรนะหูฟังมาฟังหัวใจเขาดูอะไรเงี้ยเอาหัวตัวคิดดูเอาหูฟังนะฟังหัวใจใช่ไหมแล้วมันวางใกล้ๆหน้าอกเนาะติดเต้นนะติดเต้นเลยก็นั่นแหละแล้วก็เหมือนก็ชีพจรก็ยิ่งเร็วขึ้นอีกบางคนคือ140 150คือจริงเวลาคนตื่นเต้นมันเร็วได้แต่ว่าอันนี้มันเร็วจนแบบมันเร็วจนถึงขั้นแบบมีภาวะผิดปกติได้ นี่ก็เลยรีบแบบว่าเฮ้ยน้องคนนี้เร็วเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรีบวิ่งไปบอกพยาบาลนะว่ามีอุปกรณ์เพิ่มไหมอะไรเงี้ยว่าต้องตรวจคนนี้เพิ่มเพราะมันเร็วเกินไปใช่มันเร็วเกินไปผิดปกติน้องเขาบอกว่าอีค่ะหนูไม่เป็นไรค่ะหนูตื่นเต้นมากอ๋อตื่นเต้นที่ได้เจอใช่อะไรเฉยซึ่งนี่ก็เลยลงข้อความไปแบบว่าในใบตรวจร่างกายเขาว่าแบบมีหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนื่องจากพบคุณหมอต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะพอลิก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นความตื่นเต้นจากการที่น้องเจอที่จริงๆหรือว่าเป็นความตื่นเต้นจากความผิดปกติของน้องนี่ก็แยกไม่ได้แต่ไหนก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมเอาไปว่าไปตรวจกับหมออื่นเอาไปตรวจเพราะว่าตรวจลิ้นมันเป็นอย่างนี้ต้องไปตรวจกับหมออื่นดูก็เลยแบบเขียนไปปรากฏว่าน้องเขาแบบเหมือนไปถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรเงี้ยก็มีการแชร์ถึงว่าแบบว่าแบบตรวจกับหมอลิ้นก็ตื่นเต้นอะไรแบบความชีพจรเต้นเร็วจริงน้องเขาแบบปกติดีอะไรเงี้ยปกติดีนะตอนนี้น้องก็ยังโอเคนะน่าจะโอเคนะคิดว่าน่าจะโอเคเพราะเขาส่งไปที่อาร์มาด้วยไปดูกันน้องไม่มาแล้วครับนี่ไงเขียวๆนี่แหละเขาส่งมาส่งมาแค่อย่างนี้คือน้องเขาพูดถึงการวันนั้น
ครับนะฮะวันนั้นวันนั้นบรรยากาศตื่นเต้นไหมก็จริงๆก็ของเราลิก็คือธรรมดาเพราะว่าเป็นการทำงานของลิปกติใช่คืออยู่ที่โรงพยาบาลลิก็จะปกติของลิเป็นหมอทั่วไปอะครับเป็นหมอธรรมดาไม่ได้ทำตัวอะไรที่มันผิดแปลกจากชาวบ้านลิก็จะเจอประจำแบบว่าอย่างคนไข้ที่เขาแบบว่าเวลามันจะรีแอคดูรู้อ่ะเวลาเราเข้าไปตรวจปุ๊บจะดูรู้แล้วอ๋อคนนี้เขากำลังเขาดีเทคเราอยู่อะไรเงี้ยลิก็เลยจะแบบลิก็จะไม่พยายามไม่สนใจอะไรเพราะว่าเราต้องอยู่ในบทบาทของความหมอลิยังแบบในวอร์ดอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพยาบาลบางคนแบบติดรูปลิไปที่สมุดโน้ตประจำตัวอะไรเงี้ยลิก็จะไม่ไปเดินถามว่าเฮ้ยอันนี้ของใครอ่ะอะไรเงี้ยลิก็จะทำเป็นไม่เห็นไปว่าลิก็กลัวเขาเขินลิ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นที่ไหนไม่ได้ใครคือเจ้าของสมุดนี้เอานี่27แล้วนะครับอีก3ปีก็30แล้วนั่นน่ะสิอ่าฮะมองวางแผนชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของชีวิตครับไปยังไงบ้างก็ไม่ได้วางแผนนะตอนนี้คือมันเหมือนกับเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็เป็นแบบช่วงที่ต้องใช้ทุนนะมันเป็นช่วงที่คือลิเข้าใจว่าเรียนจบมาลิจะสบายขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คือเรียนจบมาลิก็ยังคงทำงาน2อย่างควบคู่กันไปแล้วก็มันก็ค่อนข้างงานหนักเหมือนเดิมเพราะว่าไหนจะแบบเวลาราชการของหมอไหนจะอยู่เวรอีกไหนจะแบบเวลาส่วนตัวเวลาเหมือนกันหยุดของลิก็มาทำงานองค์การอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นยังทุกวันมันยังแน่นอยู่เหมือนเดิมใช่ลิก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็จะมีความสุขกับการที่ลิได้หยุดพักผ่อนอย่างเช่นแบบว่าเลิกเรียนแล้วเรียนรู้ว่าเอ้ยวันนี้ลิไม่ต้องไปไหนลิก็มีความสุขแล้วได้ไปกินข้าวกับเพื่อนลิก็ได้ไปนั่งอ่านหนังสือเล่นได้ไปกินข้าวร้านนู้นร้านนี้ดูหนังอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ดีมันก็เลยยังไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรตอนนี้เพราะว่าอยู่แค่ปัจจุบันก่อนตอนนี้เพราะว่าเอาตัวให้รอดก่อนตอนนี้ให้มีช่วงเวลาการปลอดภัยบ้างใช่ครับผมใช่ครับต่อไปอยู่ในวงการมานานแล้วทำงานหลายรูปแบบมากมีงานแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ทำและอยากจะลองทำบ้างยังไม่เคยได้ทำนะครับก็จริงๆก็ทำมาอย่างแทบจะทุกอย่างนะแต่ว่าแบบแต่อย่างนั้นก็ปักปลายแบบว่าไม่ได้ทำจริงจังสักอันเพราะว่าเราต้องจัดเวลาก็ที่ยังไม่ได้ทำจริงๆเลยนะหนึ่งคือภาพยนตร์อันนี้ไม่เคยทำนะครับก็ถ้ามีคนติดต่อมาค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอีกอย่างนึงที่ไม่เคยทำก็คือถ่ายแบบเซ็กซี่ครับเซ็กซี่นะให้รอเล่นเฮ้ยเอาทีไหมคอนเสิร์ตอสรพิษอย่างนี้ดีไหมทำไมฮะจัดไหมจัดไหมเอาไหมอยากได้ไหมเนี่ยลิฟแบบตอบนักข่าวไปลิฟกู้สาตอบว่าเอ้ยยังไม่รู้ว่าจะมีไหมอะไรเงี้ยแต่แบบได้ยินคนเขาคุยมาแว่วๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปพูดว่าลิฟลั่นจะมีคอนเสิร์ตอสรพิษอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยลิฟลั่นไม่ได้เอ่ยเสียงลั่นนะปากมันลั่นปากมันลั่นไม่แต่ก็คือปีหน้าเราคือจริงๆทุกปีมันก็จะมีโปรเจกต์มาให้เราติดตามเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องรอรู้ไหมว่าจะเป็นอะไรในปีหน้านี้ครับผมเราบริษัทเราก็จะเน้นทำคอนเสิร์ตเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีลิปไปร่วมคอนเสิร์ตใดคอนเสิร์ตหนึ่งสักอันอยู่แล้วก็รอลุ้นเอาว่าจะเป็นอสรพิษหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องอุดหนุนกันได้นะเฮ้ยเบาไว้เปล่าอุดหนุนเปล่าเฮ้ยนี่กำลังวัดการลงทุนอยู่นะอุดหนุนด้วยนะครับแต่ต้องระงับต้องเดี๋ยวค่อยจัดอุดหนุนด้วยครับได้400ใบแล้ว400แล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวแล้วกันว่าจะเกิดงานดีๆอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแต่ที่ไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวเราจะได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากเขาคนนี้พร้อมไหมพร้อมไหมเอาล่ะตอนนี้ขอเวลาสักครู่นะฮะให้ริทได้ไปเตรียมตัวก่อนเพราะเดี๋ยวตอนฉากเปิดตัวมีสลิงออกมาพูดเลงเอาล่ะขอที่พูดไหมกับริทเลงเอาล่ะช่วงนี้นะทุกคนเตรียมตัวให้ดีไปอุปกรณ์การชมคอนเสิร์ตต่างๆเตรียมให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวให้พี่เตรียมตัวสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อครับริทเลง